ความเดิมตอนที่แล้วศพคนตายมากมายดำๆล้วนๆออกเป็นกองเดียวกันเกี้ยงมันนี่น้องเกี้ยงเลยไม่เหลือใครนี่เลยโอ้ไม่กอดและความฮาก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอาละครับที่ของกลาเพราะว่าผมนิวสวบเกมยันเอสติเมเตอร์นะผมอัปเดตวันที่15พฤษภาคม2562นะเห็นนะผมอัปเดตที่วันนี้ผมจะมารีวิวไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมานะผมเนื่องจากอัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่อยู่ในห้องหลักๆของยันจังห้องนี้นี่เองนะผมห้องที่เราเดินอยู่นี้นะครับผมส่วนใหญ่ 90% ที่วันนี้จะพูดถึงกันได้อยู่ห้องนี้กันหมดเลยเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมขอเริ่มคิดคร่าวๆกันนะว่าวันนี้เราเจออะไรบ้างแล้วกันนะครับผมสำหรับพื้นที่โรงเรียนผมจะดูแค่2เรื่องนะผมเท่านั้นเองนะผมในวันนี้คือเรื่องการดูพันธุ์พี่แล้วเพิ่มไซตี้ได้ในสตอร์ไซตี้ได้เองนะผมซึ่งมันช่วยในกรณีที่ว่าไม่ต้องการดูพี่ก็ได้ในการไปทำให้ตัวเองจากที่สถานะเป็นมืดๆดำๆเนี้ยกลายเป็นดีกว่าเดิมมากขึ้นเองนะผมผมว่านึกว่าพันธุ์พี่ที่ว่าเนี่ยมันเป็นการดูพันธุ์พี่แบบว่าเราแอบถ่ายพันธุ์พี่มาแล้วก็ไปเปิดดูในมือถือหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบอื่นนะผมที่แบบหยิบขึ้นมาได้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมก็เดี๋ยวดูทีนึงกันนะว่าไอ้ Look at the picture of senpai นี่เป็นยังไงกันแน่นะผมแล้วก็อันนึงที่ดูก็คือเรื่องอัปเดตโมเดลสมาร์ทโฟนนะผมซึ่งก็ไม่น่ามีอะไรมากนะผมแล้วหลักวันนี้คือมาดูเรื่องของข้างล่างนะผม something else นะผมเขาบอกว่าคนสร้างเกมบอกว่ามีการเอาอย่างใหม่ๆเนาะเข้าไปในห้องยันจังนะผมซึ่งก็บอกว่าอธิบายยากมันต้องเป็นของที่ต้องใช้วิธีการอธิบายแบบพิเศษนะผมนั่นเองนะผมสีใส่มานี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวหลักของยานเอสเปเตอร์หรือว่าเรื่องราวว่าเป็นใครอดีตอะไรพวกนี้นะผมไม่เกี่ยวเลยนะผมความจริงแล้วสีไม่ใส่ในเกมที่ว่าเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งเกมยานเอสเปเตอร์นั้นจบเนื้อเรื่องแล้วแปลว่าคือจบ50วันนะผมหรือจบ10ตัวใจเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องก็ตามฉันก็มีแผนที่จะใส่ไปนานมาแล้วนะผมตั้งแต่30ปีแล้วนะผมโคตรนานแต่แรกเลยนะผมแต่สัปดาห์จะมี5วันที่เล่นได้นะผมก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะผมปกติคุณไม่สามารถเข้าถึงวันศุกร์ตอนกลางคืนได้เนื่องจากว่าเกมมันจบทันทีเนื่องจากการโอสนาไม่ผ่านแล้วก็6โมงเย็นก็จะเกมโอเวอร์ทันทีโอสนาตอนนี้ไม่อยู่ในเกมทำให้วันศุกร์ที่ว่านเนี่ยต้องใช้ปุ่มดีบักนะผมก็คือปุ่มไอเปลี่ยนภาษานะผมปกตินะผมก็เปลี่ยนเวลาในห้องยันจันทร์เองนะผมเพื่อที่จะเปลี่ยนเวลาไปในตอนกลางคืนของวันได้แล้วข้ามไปน่าจะเป็นที่ผมเดาคือไออีเวนท์ที่ว่าเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาวันศุกร์ตอนกลางคืนเองนะผมซึ่งระบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคนชื่อMZ นี่ผม AMZE นะผมเป็นช่องที่ทำคล้ายๆกึ่งม็อดของยานเอสติเมเตอร์บ้างนะผมก็เห็นอยู่บ้างนั่นเองนะซึ่งบอกว่าระบบที่ว่าเนี่ยมีผลกับค่า alignment หรือค่าตัดสรูนะผมค่าความอย่างรู้ซึ่งจะได้จากการอ่านไลน์โน้ตเท่านั้นนะผมซึ่งก่อนนี้ค่า alignment เนี่ยยังไม่มีผลกับเกมในทั้งสิ้นนะผมแต่จะมีผลในอนาคตกับพวกหนึ่งในปีศาจของเดมอนลิมในอาจากปีศาจนั่นเองนะผมซึ่งก็แปลว่ามีประโยชน์ในการทำบางอย่างถ้าเกิดของจริงมาแปลว่าทุกๆครั้งที่เราจัดการสตูดใจหนึ่งคนอ่ะน่าจะต้องได้เล่นในการไปพื้นที่ที่ว่าเนี่ยแล้วได้ทำเพิ่มค่าเอลิเมนต์เพื่อที่จะจัดการกับปีศาจไรกว่าไปนั่นเองนะผมเอาเราดูกันว่าจะมีอะไรใหม่ในอัปเดตนี้กันบ้างกันนะผมกดเป็นภาษามาโอเคมาถึงเวลาค่ำคืนนะผมวันนี้ค่ำคืนวันจันทร์แล้วมีบางอย่างที่คอมพิวเตอร์โผล่มานะผมตัวสอนบัลเลอร์เทอร์เขียนว่า K กับ Y แบบใหญ่มากนะผมเดี๋ยวเราเล่นเน็ตเพิ่มเติมนะผมเดี๋ยวซิว่าจะเจออะไรตรงนี้นะผมนี่ไงจะมีคาโอบุ๊กนะผมโซเชียลมีเดียแล้วก็ยันคอร์ดนะผมแชทโปรแกรมนะเองนะผมก็คือมาจาก Facebook แล้วก็ Discord นี่นะผมก็จะมีกด E ไปคาโอบุ๊กที่เราทำให้จะดูโซเชียลมีเดียที่ปกติเคยเล่นได้ปกติแล้วนะผมแล้วเข้าสู่หน้าต่างของเพจในโรงเรียน Academy High School นะผมมีคนกดไลค์กดแชร์กดรีวิวนู่นนี่นั่นมากมายมีคนคอมเมนต์ซากุบาสุหรือว่ากุลินจังนะผมซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับเกมตอนนี้นะผมยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ในหน้านี้นะผมแต่หน้าหลักที่เรามีแล้วตอนนี้คือเรื่องของยันคอร์ดนะกันแชทนะผมนั่นเองนะกด F นะผมเพื่อเข้าสู่ยันคอร์ดกันดีกว่าแล้วมาคุยกันดีกว่าคุยแชทกับคนนี้นามโอเคเนี่ยโหไฮโซเหมือนจริงมากมีความก๊อปปี้กันมาเป็นพาโรดี้นะผมยึดรับสู่ยันคอร์ดสิ่งที่คุณทำได้ในยันคอร์ดนี้มีอะไรบ้าง 1. คุยกับเพื่อนและหาเพื่อนใหม่ได้ 2. สร้างเซิร์ฟเวอร์ตัวเองฟรีได้เลย 3. ซื้อและเล่นเกมที่คุณชอบผ่านยันคอร์ดสตอร์เหมือนเป้เลยสามารถใช้ยันคอร์ดได้ทางมือถือแล้วก็แท็บเล็ตเช่นกันแล้วก็ฟีเจอร์อื่นมากมายในอนาคตที่จะมานั่นเองนะผมอันนี้ข้างล่างเขาบอกแท็กเราชื่อไอโนไอชีแฮชแท็ก23นะผมน่าจะเป็นปีเกิดอะไรนี้วะว่าน่าใช่นะผมรู้สึกเหงาหรือเปล่าโอเคกดอินการจอยแรนดอมเซิร์ฟเวอร์ได้นะผมแล้วข้างล่างก็มีทางซ้ายเห็นปะคือถ้าใครเล่นนี่ขอจะรู้สึกมันเป็นแบบอย่างนั้นเลยมันใช่เลยมันก๊อปปี้กันมาเลยนะผมโอเคกดอีเพื่อจอยเซิร์ฟแรนดอมนะผมเพื่อดูว่าเจอใครนะผมโอเคเนี่ยโอเคได้แรนดอมเซิร์ฟมาเป็นมูนไลท์วาริเออร์เซเลเน่ว่าผมไอ้โน้ตไอชีได้จอยเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วนะโอเคเซเลเน่2005บอกว่าโอ้พระเจ้าช่วยบัดดี้คุณเป็นคนแรกที่จอยเซิร์ฟเวอร์ฉันนะเนี่ยฉันเป็นห่วงเลยว่ามีใครจะมาจอยหรือเปล่าอะไรเงี้ยดีเจได้เจอกันนะกับแฟนคลับมูนไลท์วาริเออร์เซเลเน่คืออะไรฟะกำลังเล่นเกมของเกมชื่อมูนไลท์
วันนี้ก็เซนนี่ทางขวาด้วยนั่นเองนะครับผมกด e for response ตอบสนองได้โอเคเนี่ยตอบสนองคำตอบนี้ได้ผมว่ามีกด q r f หน่อย q บอกว่าฉันกดสุ่มเฉยนั่นนะ r คือพูดตรงๆได้ว่าฉันไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่ f บอกว่าไม่รู้ว่าคืออะไรฟันดูแย่จังเลยฟันดูทุเรศจังเลยแล้วต้องตอบสไตล์อะไรโน่นผมต้องไม่แคร์ผมกด f ไปเลยไม่รู้ว่าคือกันแน่แต่ฟันดูถุยแล้วเกินอ่ะถุยชีวิตแล้วเกินไม่ถุยชีวิตนะเว้ยเกมนี้สุดโลกวันนี้เลยนะรู้เปล่าคนที่เราจะแปลกแต่ว่าที่มีคนตังค์เกมนี้น้อยเหลือเกินอ่ะเป็นช่วงเวลาแห่งการวัฒนาการนะรู้เปล่าเกมนี้เกมที่ตัวละครหญิงอ่ะเป็นตัวละครแบบดูนิสัยชั่วร้ายเรื่องราวมีธีมที่เป็นปรัชญาเยอะมากเลยแล้วก็มีฉากที่โคตรจะดราม่าเลยด้วยคัสซินี่ดราม่ามากๆเป็นเกมที่มีแรงบันดาลใจที่สูงมากนะที่ปล่อยในปี1989นั้นรู้เปล่าใช่ไหมล่ะ1989เนี่ยเดี๋ยวนะ1989นี่มันเก่าโคตรแล้วมันได้ข่าวมันเก่ากว่าเกมทั่วไปทุกเกมเลยเนี่ยเกมไม่น่ามีจริงนะผมไปดูไปมั้ยโอเคนั่นแหละนะผมกด e ตอบ2ดิโอเคดูซิมีอะไรตอบได้บ้างนะผมก็จะมีช่วยแคสเธอพูดหรอกนะเค้าแลนด์นะผมข้อ2บอกว่าฟันดูเจ๋งนะเนี่ยจะได้ไงดีหรอข้อ3บอกว่าฟันดูไม่เหมือนเกม1989นะเนี่ยแน่ใจมั้ยว่าใช่จริงๆอ่ะเอาตอบข้อล่างกันนะผมเผื่อมีน่าสนใจเผื่อได้คุยต่อไม่เหมือนเกม1989ที่ว่าเนี่ยแปลกๆยังไม่รู้อ่ะช่วยคนที่รับรู้ความเท่ของเกมนี้มากสุดเท่าที่เคยมีมาแล้วรู้เปล่าอย่างน้อยฉันก็เรียกตัวเองว่างั้นนะฉันดีกว่าวิธีการเล่นเกมมากเลยแต่เนื้อเรื่องก็น่าสนใจเหมือนกันนะตัวละครหลักของเกมนี้ค่อนข้างจะสีเทากลางๆเป๊ะๆเลยอธิบายยากว่าเธอเป็นคนดีแยกกันแน่นะผมว่าผมรู้แล้วเดี๋ยวว่ามันคืออะไรกันแน่1989คือปีนั้นใช่ไหมปีของรุ่นแม่ของไอโนะปีของเรียวบาร์นะผมว่าก็คือประสื่อว่าเกม NA Moonlight Warrior Selene เป็นรอดกับเกมรุ่นแม่ของยันจังนี่นะผมเธอฆาตกรต่อเนื่องนะผมนั่นไงแต่เธอฆ่าแค่อายากรเท่านั้นนะฟันดูโอเคขึ้นไหมถ้าเกิดเป็นงั้นน่ะหรือไม่ต่างตัวเดิมกันแน่นะทำให้เธอคิดว่าการฆ่าชีวิตมนุษย์มันดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทำเพื่อความยุติธรรมอะไรเงี้ยแล้วพวกเราจะรับได้ไหมถ้าเกิดความยุติธรรมจะการได้มือพวกเราเองอะไรเงี้ยฮะเกมออกไปได้ดีทุกด้านเลยรู้เปล่าระหว่างเกมเพลย์กับเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยเจ๋งใช่ไหมล่ะฉันไม่สนใจเลยข้อแรกนะผมข้อสองวัดสนใจมากเลยอาจจะลองดูนะข้อสามฟันดูอดอ้างเกินเหตุนะผมเอาข้อสามกันผมเอฟรัวๆนะตอนนี้ไม่ได้อดอ้างนะมีฉากในเกมจริงที่ตัวละครหลักเขาสงสัยตัวเธอเองว่าตัวเธอเองนั้นมีความเป็นคนดีหรือคนเลวกันแน่หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมคนที่ได้มีตัวละครเป็นตัวที่มีผลกระทบการตัวละครด้วยที่จะส่งผลในการแก้ปัญหาสังคมนี้ได้ในเกมด้วยเช่นกันเขาตัวละครที่ทำให้ผู้เล่นนั้นได้มีง่ายคิดว่าจะกลายเป็นตัวเอกหรือกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องในโลกความจริงดีฉันไม่รู้ว่าทฤษฎีมันจริงหรือเปล่านะแต่ฉันต้องรับว่าเกมนี้มันมีบางอย่างที่ต้องถกกันในมุมกว้างได้ดีมากเลยแล้วจะคิดว่าไงบ้างกันแน่หรอสถานการณ์เนี้ยคนที่จะจัดการถ้าเกิดเจอคนร้ายจัดการเรื่องตัวเองดีไหมไม่เคยคิดเลยข้อหนึ่งข้อสองบอกว่าฉันคิดว่าก็สถานการณ์บางอย่างก็น่าจะได้เหมือนกันนะข้อ3บอกว่าไม่ฉันปล่อยให้อนากรถูกจัดการโดยมือตำรวจดีกว่านะแต่เราจัดการได้มือตัวเองนะผมก็ต้องกรอบข้ออ่านนะผมสถานการณ์บางอย่างก็ทำได้เหมือนกันนะเป็นไงเราเห็นด้วยกับเธอนะจ๊ะเห็นได้เหมือนกันเลยฮะบางครั้งตำรวจก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะฉันเห็นด้วยตาตัวเองแล้วนะรู้เปล่าเรื่องนี้บ่อยๆเลยที่พวกเขาที่ทำนั้นปล่อยพวกเราล้มเหลวแล้วก็จับคนร้ายไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะเพราะทุกคนสงสัยเรื่องนี้เป็นหัวดูแลหรือเปล่านะเรื่องกฎแห่งกรรมความเป็นความตายอะไรพวกนี้แต่มีคนในวันนี้ที่ไม่มีฐานในการทำร้ายผู้คนอื่นใช่ไหมล่ะฉันรู้สึกว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่เราคนห่วงเป็นลำแรกนะถ้าเราจบบ้านไปแล้วเราจะขบวนนี้แล้วก็เสี่ยงใช่ไหมล่ะที่จะโดนทำร้ายโดยที่ไม่มีเหตุผลได้อะไรเงี้ยความจริงแล้วไม่แน่อยู่ในบ้านตัวเองก็จะแยกก็ได้นะจริงปะล่ะโดนทำร้ายได้ไม่ต้องอยู่ในบ้านก็ได้อะไรเงี้ยวิธีการที่จะทำใหเราไม่ต้องเป็นเหยื่อง่ายๆคือต้องเป็นคนลาดเองนะผมเป็นคนลาดเองทุยโอเคข้อแรกบอกว่าน่าเชื่อจริงเหรอว่าอาชญากรเต็มโลกไปแล้วอะไรเงี้ยข้อ2ถ้าเกิดเป็นห่วงงั้นแล้วก็กลายเป็นตำรวจสิข้อ3เมื่อคิดมากจริงๆเราอยากจะตอบไปว่าไม่ล่าก็ถูกล่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้ไม่มีข้อนั้นผมโอเคเราตอบประมาณว่าเป็นคนลาดแทนแล้วกันนะเป็นตำรวจแทนแม่กดอากันผมข้ออาข้อ2ก็อยากผมก็เป็นตำรวจแทนสิไม่ดีเหรอไม่ได้ที่ฉันพูดเรื่องตำรวจหรือเรื่องเขาที่ทำหรือไงกันแน่เนี่ยเธอบอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่เชื่อใจพวกเขาเลยฉันไม่ชอบแชร์ข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้านะรู้ไหมเพราะฉันรู้จักเขาไม่นานอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันจะเล่าให้เธอฟังบางอย่างแล้วกันนะที่จะช่วยเข้าใจมุมมองของฉันเพิ่มเติมได้ในประเทศที่ฉันอยู่เนี่ยมีผู้ใหญ่สามสิบเปอร์เซ็นต์ที่มีประวัติอาชญากรรมนะและเมืองที่ฉันอยู่ก็มีคดีความฆาตกรรมเยอะสุดในเมืองเลยด้วยตัวเธอเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ดีด้วยเช่นกันถ้าฉันมีโอกาสแล้วก็ฉันจะออกประเทศนี้ไปเลยแต่ฉันไม่ทำไม่ได้ตอนนี้นะไม่มีตังค์พอว่าไปฉันไม่ขอสื่อสื่อสารนะแค่อธิบายเฉยๆนะเอาไว้ก่อนสิบ้าเอ้ยแม่โทรมาด้วยต้องไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้กันนะบ๊ายบายโอเคเซเน่2005ออกจากล็อกอินนะผมแปลว่าเราคุยได้5วันสินะอ๋อคือคุยได้ทุกวันนะผมตรงนี้เพื่อสื่อสารกับคนคนนี้เพื่อเราได้รู้เรื่องราวมุมมองของเขาแล้วก็คุยคนแปลกหน้าเพื่อจะโดนล่อลวงนะผมไม่รู้ว่าเราล่อลวงเขาหรือเขาล่อลวงเรากันแน่นะผมน่าใช่ไง
ก็คืออันนี้กดไม่ได้โอเคยันคอร์ดก็หายไปแล้วหนูก็คือต้องทำการข้ามมันไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะดูว่าตอนต่อไปจะได้คุยกับเขาเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปบ้างนะผมโอเคก็ต่อกับคืนวันที่2วันอังคารนะผมมาแล้วใช้ได้ต่อนะผมยันคอร์ดต่อแล้วพอดีจะดูซิว่าจะได้คุยกับคุณแบบนั้นต่อหรือไม่นะผมหรือจะเปลี่ยนชแนลใหม่ไม่คุยแล้วชแนลเดิมนะผมโอเคสตาร์ทแชทติ้งนะโอเคเซเลเน่2005คุณเล่นเกมนี้ต่อไปนะผมอานูไอชิไซน์อินเข้ามาแล้วโอเคเห็นแล้วก็เข้ามาพิมพ์เลยเนี่ยโอ้โหทันทีทันใดเอ๊ะกำลังรอเธอจะกลับมาหรือเปล่าพอดีเลยเนี่ยหวัดดีครั้งนึงนะไม่มีใครเจอเซิร์ฟเวอร์นี้เลยอ่ะช่วยจะประบดในหลายกระดานข้อความนะแต่ว่าพวกของฉันมันโดนเป็นสแปมเฉยเลยอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีใครเห็นนะเฮ้ยเนี่ยจะนอกเรื่องนะแต่เธอเคยได้ยินเรื่องอะไรนั้นหรือเปล่าอ่ะก็คือไอ้การ์ตูนที่เราเคยดูเพื่อที่จะหาวิธีการฆ่าคนนั่นเองนะผมโอเคพันหนึ่งบอกว่าใช่ฉันมีเป็นบ็อกเซตเลยแต่ดูไม่หมดหรอกนะก็สองบอกว่าฉันอ่านมังงะของมันอยู่เหมือนกันข้อสามบอกว่าใช่ขยะใช่ขยะดูเรื่องเดียวอะไรเงี้ยโอ้พระเจ้าช่วยโอ้พระเจ้าช่วยไม่คิดว่าเธอพูดอะไรอย่างนี้ได้นะเนี่ยแต่การ์ตูนขั้นเทพขึ้นที่ไงรู้เปล่าฉันเล่าเรื่องนี้มาเลยนะรู้ไหมให้สมุดธรรมชาติการควบคุมการทำของมนุษย์ได้อะไรเงี้ยถึงแม้จะแค่ชั่วโมงเดียวก็ตามอ่ะเธอมีสมุดนั่นแล้วก็เธอทำอะไรกันแน่จ้าแล้วก็หาบักแล้วฆ่าคนเล่นอะไรอย่างงี้นะผมคนหนึ่งบอกว่ามันแค่นิยายไม่ใช่เรื่องจริงก็สอบบอกว่าเพื่อให้คนที่รักปลอดภัยก็สอบบอกว่าไม่แตะต้องเลยขาดเลยเราแตะต้องมันเต็มที่แล้วเราทำให้คนรักนะผม เราฆ่าคนหนึ่งเต็มที่ในสมุดนี้นะน่ารักอ่ะถ้าเกิดฉันควบคุมคนได้แล้วก็ฉันคงจะปิดบังไม่ให้ทุกคนในโลกใบนี้นั้นก่ออาชญากรรมแล้วก็ทำให้คนอื่นได้นะทำให้โลกนี้เป็นโลกที่สมบูรณ์แบบยูโทเปียเป็นโลกที่เพ้อฝันมากนะจ๊ะแต่ละโน้ตสามารถคุมคนได้แค่60นาทีเท่านั้นเองนะไม่ใช่จะหยุดการกระทำของคนคนนึงได้ตลอดทั้งชีวิตหรอกนะก็ไปเรื่อยๆไปก็คือคนคนนึงก็60นาทีเสร็จแล้วก็ต่อได้เรื่อยๆได้แต่แค่เราต้องเขียนเป็นร้อยคนพันคนก็คงเหนื่อยตายนะผมแล้วทำไมจะสร้างยูโทเปียขึ้นมาได้นะในการบังคับให้อาชญากรจบชีวิตตัวเองลงไปนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดทำในละโน้ตนะมันดีจริงแล้วฆ่าตัวตายเนี่ยนะข้อหนึ่งบอกว่าแกต้องตายด้วยนะเพราะแกฆ่าคนอื่นอะไรเงี้ย2ก็คือมันทำให้เป็นยูโทเปียแน่หรอ3คือเธอไปฆ่าคนอื่นตายได้นะถ้าเกิดเธอมีโอกาสแน่ใจเหรอต้องตอบข้อแรกนะผมตอบข้อแรกกันนะผมเพราะข้ออื่นมันดูเป็นคนดีไปนะผมแกต้องตายด้วยเพราะแกฆ่าคนอื่นไงจ้าตายไปซะฮะฉันไม่ใช่อาชญากรนะถ้าเกิดเธอสื่อมากันแล้วจะเป็นฆาตกรเหรอเพราะฉันใช้ไดโนเนี่ยนะตบชีวิตคนอื่นไม่ใช่เขาฆาตกรนะในกรณีนั้นน่ะเพราะทำให้โลกดีกว่าเดิมไงล่ะฉันเริ่มเป็นห่วงว่าตอนนี้เธอคิดไงฉันก็แน่นะเนี่ยฉันไม่ต้องการให้เธอคิดว่าฉันเป็นคนโรคจิตอย่างนี้หรอกนะโอเคฉันรู้ว่าฉันอาจจะฟังดูเหมือนกับว่าติดกับหัวข้อนี้มากไปนะแต่ว่าฟังฉันก่อนนะก่อนหนึ่งฉันขอถามก่อนแล้วกันนะว่าเธออยู่ในโลกที่มีหรือไม่มีอาชญากรกันแน่เหรอถามงั้นมาเลยโอเคข้อแรกตอบว่าไม่อยากถกกับเธอนะเรื่องนี้ข้อสองบอกว่าอยู่ในโลกไม่มีอาชญากรก็น่าจะดีกว่าก็ถามว่าเธอการจะตอบคำถามนี้เพื่อที่จะทำให้การฆาตกรรมหมู่ที่เธอทำอยู่เนี่ยเป็นเรื่องถูกต้องงั้นหรือเปล่าใช่ไหมโพสตอบแบบว่าความคิดของอานุและกันนะผมที่เป็นคนฆ่าคนอื่นได้สบายๆต้องตอบข้อแรกหนูไม่แคร์เว้ยก็ไม่แคร์ที่พูดกับเธอเรื่องนี้ไม่สนใจไม่ตอบทั้งนั้นไม่ใช่การถกนะฉันอธิบายถึงที่ฉันคิดนั่นเองนะแค่นั้นเองก็แต่ที่ฉันคิดแหละไม่มีใครในโลกนี้ต้องการอยู่กับโลกที่แต่เป็นด้วยคนไม่ดีใช่ไหมล่ะหรือฆาตกรอะไรเงี้ยทุกอย่างด้วยที่โลกที่ไม่มีอาชญากรนั้นหมายถึงโลกที่เกิดจากอาชญากรเป็นการขึ้นมาใช่หรือเปล่าทำให้แบบก็ต้องเคลียร์กันนะต้องฆ่าล้างให้มันเหลือแต่คนที่ไม่คิดจะทำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นงั้นแล้วทำไมผู้คนถึงตอบสนองแย่ๆกับตอนที่ฉันพูดเรื่องอาชญากรทั้งโลกควรจะตายล่ะเนี่ยแล้วคือมาถามเราเนี่ยถามคนที่จะฆ่าคนอื่นรัวๆเลยนะโอเคข้อแรกบอกว่าการที่เธอจะฆ่าคนอื่นฆ่าอาชญากรทุกคนที่หมดไปพร้อมกันเนี่ยมันฟังดูแปลกๆเกินไปนะข้อสองมันขาดความมีผลแล้วก็ความคิดมาก่อนข้อสามว่าฉันเห็นด้วยกับการที่การตัดนิสัยอาชญากรใหม่ดีกว่าการฆ่าพวกเขาทิ้งนะคือเราควรตอบข้อ3แล้วแต่นึกจะตัดเป็นยันป่องจังเราตอบข้ออื่นได้ไหมข้อ3ก็ได้ไหมเราต้องแฝงตัวก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีนะเราตอบแบบดีๆก็ได้ข้อ3นะผมไปบำบัดอะไรก่อนน่าจะดีกว่าการฆ่าบางวันนะผมว่าจะเป็นไปได้นะแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้นะแล้วการฆ่าทุกคนมันเป็นไปได้ไหมล่ะอยากจะว่าการฆ่าการทุกคนพร้อมกันนี่เป็นอะไรก่อนเป็นไปได้อะไรเงี้ยก็ตอนแรกจะบอกว่ายกแล้วเราเป็นหัวข้อเรื่องหลักที่เราพูดวันนี้ไม่ใช่หรอก็คือฝันหนึ่งยกเรื่องที่เป็นไปได้มาก่อนไงเพื่อที่จะมาคุยกันหรือสื่อว่าคุ้มได้60นาทีก็เลยได้ฆ่าปะคุ้มไม่ตลอดไปไม่ได้ใช่ไหมก็เลยบอกว่าตัดนิสัยไม่ได้อะไรเงี้ยที่จะพอเป็นการได้ตอนนี้ก็มีจะมีแค่เรื่องที่ส่งอาชญากรทุกคนไปขังคุกไว้อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ยากขนาดนั้นใช่ไหมล่ะดูแต่ที่ประเทศฉันอยู่ตอนเนี้ยสอบถามคนที่เป็นอาชญากรกลับมาทำคดีซ้ำนะตอนที่ออกจากคุกแล้วอะไรเงี้ยคุกไม่ช่วยอะไรเลยนะทันทีจากการคนที่อันตรายโลกวันนี้ได้ก็คือการทำลายพวกเขาซะจนต้นตอไปซะเลย
เป็นบอกทำไมฉันถึงได้โอ้พระเจ้าช่วยแม่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วเออฉันอยากให้เธอคิดว่าฉันจะคุยเรื่องนี้เรื่องเดียวนะสัญญาเลยว่าครั้งหน้าที่เราคุยกันจะไม่คุยเรื่องอาญากรหรือเรื่องการตัดสินโทษอะไรอีกนะโอเคไหมฉันต้องไปละบ๊ายบายออกไปเองแหละส่วนก็คือคุยแต่เรื่องเจ้าอ่ะเราอยากคุยเองมากว่าอยากบ่นเรื่องเซ็นไปให้ทุกคนได้รับฟังนี้ไม่ให้นะมันบอกว่าเราจะคุยเรื่องตัวเองเราจะคุยเรื่องอาญากรเราจะคุยเรื่องเสรีภาพคุยเรื่องเกมเซเนเน่ของเจ้าแล้วเราล่ะฟังเราพูดบ้างสิเราอยากพูดเรื่องเซ็นไปของเราเหลือเกินอยากพูดเรื่องโรงเรียนของเรามีแต่คนน่าอยู่มีแต่คนที่เราฆ่ามากมายอะไรเงี้ยคือไม่ให้เขาคุยเรื่องนั้นน่ะโอเควันที่3มันพุธนะผมได้เวลาเข้าแชทต่อแล้วติดแชทนี้ติดแชทแล้วผมแชทบ่อยก็เริ่มติดได้คุยกับเรื่องที่เขาพูดแต่เรื่องตัวเองนะผมเรื่อยๆโอเคอ่ะจอยชัดเรื่อยๆนะผมเริ่มติดคนแรกที่เราคุยกันก็ต้องคุยยาวๆนะผม พิมพ์ไหนก็ว่ามาเฮ็ดกลับมาแล้วดีเจเธอไม่กลัวฉันก่อนนะเนี่ย ไม่ต้องห่วงนะฉันสัญญาเลยว่าฉันจะไม่พกเรื่องที่แปลกๆต่อไปแล้วจ้ะนี่เซิร์ฟเวอร์สลับเนี่ยมูนไลท์วอริเออร์เซเลเน่นะผมพวกเราถกกันเรื่องนี้จริงไหมล่ะจริงป่ะเธอได้ลองเล่นยังล่ะเนี่ยเกมนั้นอ่ะแต่ก็เธอไม่ได้เล่นแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรคุยใช่ไหมล่ะโอ้ฉันรู้ว่าต้องคุยเรื่องอะไรกันแน่เธอเคยได้ยินเรื่องเรือTCS หรือเปล่า What the fuck เรื่องอะไรเพราะเนี่ย ข้อ1บอกว่าฉันไม่แคร์เรื่องเรือนะข้อ2บอกว่าเธอเคยได้ยินมาก่อนหรือเปล่านะข้อ3ไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินเลยต้องตอบแบบนิ่งๆนะผมนิ่งๆเลยเจ๋งฉันจะเล่าเธอฟังแล้วกันนะแล้ว TCS นี่คือสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเป็นแค่ความคิดแบบทดลองนะผมจินตนาการว่าเรือล่องไปในมหาสมุทรระหว่างการเดินทางส่วนของเรือนั้นจมลงไปส่วนหนึ่งแล้วก็กำลังถูกจัดการซ่อมแซมโดยสิ้นส่วนสำรองฮะแล้วสามารถซ่อมได้ 100% เลยด้วยตอนนี้เรือถึงที่หมายแล้วมันจะเป็นเรือเดิมหรือเปล่านะหรือเรือที่เดินทางไปมันเป็นเรืออื่นกันคล้ายๆนึกภาพไอ้ที่ของไอ้วันพีซนะผมบอกว่าถ้าซ่อมเรือดัดแปลงส่วนใหญ่ของเรือออกไปมันจะไม่ใช่เรือเดิมนะผมไม่ใช่เรือกุ้ยแมรี่เหมือนเดิมใครแคร์ใครสนแหละข้อ1ใครสนข้อ2ก็เรือเดิมนะข้อ3เป็นเรือที่ต่างออกไปใครสนวะขี้เกียจคิดมากๆคิดมากไปก็ไม่ช่วยอะไรนะผมอะไรกันเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยแมวน่ะเรือน่ะคือสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดนะไม่เข้าใจเลยกันแน่มันสำคัญมากคือใครเป็นคนเปลี่ยนเรือไประหว่างนั้นก็แปลว่ามันเป็นคนลำกันหรือเปล่าไงถ้าเกิดมันเปลี่ยนส่วนแรกไปส่วนท้ายไปมันก็เปลี่ยนไป 50% หรือเปล่าเมื่อก่อนนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องที่ซิวนั้นเป็นการที่คำถามมันนี้มากมายแล้วรู้เปล่าคือมันถ้าเกิดคิดงั้นนี่คือคิดเฉพาะคนที่แคร์เรื่องเรือมากนะผมอารมณ์ประมาณว่าเป็นตัวสลับในการเดินทางในเรือลำนี้ถ้าไม่แคร์เรื่องเรือเลยสมมติว่าเป็นเรือที่สร้างขึ้นมาเรือไททานิค1 2 3 4 5 6 7 8 9เรือมันมีปัญหากลางทะเลซ่อมกลางทะเลเสร็จแล้วปั๊บก็หายก็ไม่แคร์กลับมาฝั่งเหมือนเดิมส่งคนเหมือนเดิมไปมาเรือเหมือนเดิมก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเรือลำเดิมหรือเปล่าเนี่ยนะมันก็เข้าใจได้แหละแต่ลมถ้าเกิดคิดประมาณว่าเป็นคนแขนขาดต่อแขนใหม่ก็คนเดิมปะคนหัวขาดต่อหัวใหม่คนเดิมปะก็คนเดิมหัวขาดแล้วไงก็คนเดิมโอเคหน้าเบื่อตายข้อหนึ่งข้อสองบอกว่าคิดว่าเรือก็เป็นคำที่เป็นคำนามหรือเปล่าเป็นคำว่าคำเทียบเคียงคำอื่นหรือเปล่าสามบอกว่าตัวสองที่ถามคำถามนี้เพื่อนกันแน่เหรอเอาว่าข้อล่างกันนะผมไม่เบื่อก็ได้อะถามเพื่อนกันแน่จ้ะมีอะไรจะคุยต่อไหมเรื่องนี้ใช่สิเรือเนี่ยเป็นสิ่งที่เนี่ยเป็นคล้ายอ๋อฮะว่าแล้วเป็นเดฟอนผมคล้ายเป็นรูปธรรมของอย่างอื่นต่อไปนะผมเปลี่ยนเรือเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นชีวิตมนุษย์ในเงี้ยที่ผ่านไปร่างของมนุษย์มี50ล้านเซลล์แต่เซลล์มีชีวิตของมันใช่ไหมล่ะบางเซลล์ตายไป8ชั่วโมงก็ตายแล้วแต่บางอันก็อยู่ได้7ปีเลยก็ว่าไปหมายความว่า7ปีที่ผ่านไปเนี่ยทุกๆเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงไปและตายไปเกิดใหม่เรื่อยๆทุกๆครั้งที่เซลล์ร่างกายเปลี่ยนไปแล้วก็มีคนเดิมหรือเปล่านะก็คนเดิมสิครับคนก็คนเดิม แล้วแต่คนใหม่ก็ได้นะพ่อคิวบอกว่าไม่สนใจเรื่องสิ่งที่เธอคิดโง่นี่หรอกนะข้อ2บอกว่าเรื่องถ้าเกิดคิดแง่ของว่าผัดเซลล์แล้วมันก็ไม่ใช่คนเดิมข้อ3บอกว่าไม่ใช่เซลล์นะเว้ยฉันไม่สนใจเรื่องการเปลี่ยนเซลล์นะเว้ยใครแคร์เรื่องเซลล์ล่ะพวกเราคือคนเดิมเราคือไอโรไอชีเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไปด้วยคนเดิมด้วยเช่นกันเธอคิดว่าสมองเธอเป็นวิญญาณของเธอนั้นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวใช่ไหมล่ะที่มีสติอยู่อะไรเงี้ยขอฉันได้เพียงคำถามส่วนสำคัญแล้วกันนะแล้วจะผ่านไปหลายปีที่ทดลองกันมาว่าคนเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าคนที่อายุ7ปีที่ผ่านไปกับ7ปีต่อมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคนเดิมหรือเปล่าเลยมันมีความเป็นความคิดเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ายังมีความเชื่อเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะถ้าเกิดเธอไม่เปลี่ยนไปเลยแปลว่าเธอเป็นคนเดิมใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเธอเปลี่ยนไปแปลว่าคนใหม่หรือเปล่าหรือเป็นคนเดิมแล้วกันแน่ถ้าเกิดเมื่อ7ปีก่อนเราเป็นคนนั้นจะมีต่อมาเป็นคนที่ไม่เหมือนเดิมแล้วเป็นคนใหม่แล้วเป็นคนเดิมหรือเปล่าโอเคข้อแรกบอกว่าไม่แคร์หรอกนะข้อสองบอกว่าคิดว่าเป็นไปได้ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงมากพอที่จะเป็นคนใหม่ก็ได้ข้อสามบอกว่า
แม้แต่ก่อนไม่เคยเจอลูกพี่ก็ตาก็ยังรักเหมือนเดิมได้ถุยก็คือฉันก็คือฉันนะผมเปลี่ยนไปแค่ไหนก็คือฉันเหมือนเดิมนะผมถุยกันแน่ล่ะสิ่งที่เธอคิดเนี่ยว่าเธอเป็นเธอถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเนี่ยนะก็คิดว่าอธิบายได้แล้วว่าทำไมเรือแห่งทีซีวูดนะถึงได้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับฉันแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันบ้างนะมันเกิดอะไรที่ฉันทำเหรอนะฉันจะไม่พูดเรื่องนี้อีกต่อไปเลยนะเรื่องนี้กันดีกว่าแล้วก็ไอ้พรุ่งนี้ก็ไปคุยกันต่อกันแล้วนะโอเคเจอกันพรุ่งนี้เอาวันนี้ไม่เจอแม่แล้วไม่มีแม่โทรนะผมแต่ก็จบการสนทนาในการที่บอกว่าแล้วเจอกันนะโอกาสหน้าเชิญใหม่ก็คือบอกว่าเหมือนกับเรามาคุยเรื่องอะไรกันแล้วเนี่ยคุยเรื่องเรือเรื่องอาชญากรรมเรื่องไรโน้ตเรื่องสายธรรมโลกใบนี้นะผมที่เราคุยกันตอนนี้โอเควันที่4วันพฤหัสนะผมใกล้วันสุดท้ายแล้วมาทุกกันไปเรื่อยๆนะผมวันนี้จะคุยอะไรกันดีสุดก็คือแฟนเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้คุยกันเรื่องแฟนคลับมูนไลท์วันนี้ก็อีกเลยนะผมตั้งแต่วันแรกเพราะเราไม่ได้เล่นส่งเกมให้เราเล่นสิอยากเล่นดูบ้างกันนะเริ่มอยากเล่นแล้วเพราะว่าสำคัญเรื่องที่คุยแล้วกลับมาแล้วเย่จ้ะยังไงต่อจ้ะโอเคคุยเรื่องที่เราทิ้งไว้เอาในบอกว่าไม่คุยไงวันนี้ฉันพูดถึงเรื่องที่ซุปเพราะว่าฉันเจอประเด็นที่อยากจะคุยด้วยไงล่ะจินตนาการว่าชายคนหนึ่งฆาตกรรมคนๆหนึ่งอย่างก็ตามก็แปลว่าเขาไม่รับโทษใช่ไหมล่ะแล้วมันเกี่ยวกับเรือนี่วะโอเคข้อแรกบอกว่าจินตนาการเป็นนักเรียนสาวญี่ปุ่นได้ไหมแทนผู้ชายอะไรเงี้ยข้อสองถามว่าฉันอยากรู้ขั้นตอนการจัดการนะว่าเขาจัดการไงให้ไม่มีหลักฐานกันแน่ตายยันจังนั่นเองนะผมอยากรู้ขั้นตอนการจัดการฆ่าคนอะไรเงี้ยเลิศมากจะได้เรียนรู้จะได้เอาไปใช้งานอะไรก็ว่าไปนะผมข้อสามว่าน่าสนใจมากเลยก็สองกันนะผมเราเนียนๆถามนะผมเนียนๆถามวิธีการอะไรก็ว่าไปเรื่องนั้นไม่แคร์นะไม่เกี่ยวข้องที่ได้พูดต่อไปแล้วก็ตาม7ปีผ่านไปคุณค้นพบแล้วว่าคนนั้นเป็นคนก่ออาชญากรรมคุณจับเขาได้นะแต่จุดนั้นแล้วชายคนนั้นเป็นคนที่ทัศนคติเปลี่ยนไปความเชื่อเปลี่ยนไปความเป็นตัวเองเปลี่ยนไปลักษณะตัวเองเปลี่ยนไปเธอจะจำเขาไม่ได้เลยว่าเธอจำเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นคนเดียวกับคนที่ฆาตกรรมเมื่อ7ปีก่อนแล้วเขาใช้กรรมจากการทำดี7ปีที่ผ่านมาด้วยนะเช่นการบริจาคให้คนยากไร้ให้อาหารคนไร้บ้านอะไรอย่างนี้ด้วยถ้ามันมาจากการที่เขาเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วตอนที่เขาฆาตกรรมคนไปเธอจะรายงานเขาว่าเป็นคนทำไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยเขาให้เป็นอิสระไปคือถ้าเป็นเราคงรายงานแน่ๆ 100% นะผมแต่ถ้าเป็นยันในป่องชันนี่ก็อีกเรื่องนึงเลยไม่ทำอะไรเลยนะไม่ใช่เรื่องของชันข้อแรกนะผมข้อสองบอกว่าฉันจัดการเขาซะเขาต้องชดใช้กรรมข้อสามว่าฉันจะเงียบไว้เขาไปส่งคนโดนรับกรรมนะมันไม่แคร์เราต้องไม่แคร์เดี๋ยวมันจังๆเราต้องไม่แคร์แล้วเธอไม่แคร์ว่าถ้าเกิดว่ามีคนฆาตกรรมคนอื่นใช่ไหมล่ะอ่าฮะเว้นแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเธอหรือเปล่าใช่ไหมเธอแค่กับโลกเขาไม่ทำใช่ไหมล่ะเนี่ยเว้นแต่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของเธอด้วยอะไรเงี้ยโอเคฉันจะเปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วกันนะใช้ที่ก่อเหตุฆาตกรรมแล้วจู่ๆก็เปลี่ยนไปจู่ๆเขาก็ลืมสีทางลงไปเขากลายเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องของอาชญากรรมเลยเขาสร้างชีวิตใหม่แล้วก็เป็นบุคคลใหม่ทันทีจะปีต่อมาคุณเจอหลักฐานว่าชายคนนั้นก่ออาชญากรรมเขาจำไม่ได้ว่าเขาทำอะไรลงไปตอนนั้นเพราะลืมไปแล้วจะปีผ่านไปลืมไปแล้วเลยอ่ะยังมองเขาแล้วเขาเป็นคนอื่นไปแล้วนะแต่คนที่ก่ออาชญากรรมไปแต่ความจริงนี้ที่เขามีแบบว่าถ้าเกิดความจริงนี้ที่เขากลายเป็นคนที่ลืมเรื่องเก่าๆแล้วเขาจำไม่ได้ว่าเขาทำอะไรลงไปในชีวิตของเขาจะรายงานเขาไหมว่าทำอาชญากรรมหรือจะปล่อยเขาเป็นอิสระ มันก็ต้องพูดยากว่ามันเรื่องอาชญากรรมเป็นสิ่งที่แล้วแต่กฎหมายมันนะด้วยอันนี้แล้วแต่มุมมองด้วยแต่ละทำแล้วก็เป็นกรรมที่เราทำไปมันก็คือสิ่งที่ผิดก็คือผิดอ่ะเขาได้ตอบว่าฉันมีความปรารถนาที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตคนนั้นนะเขาตอบว่าฉันจะจัดการเขาซะเขาต้องชดใช้อาชญากรรมของเขาเขาถามบอกว่าฉันจะเงียบๆไว้เขาไม่ใช่คนเดิมที่ฆาตกรรมใช่ไหมล่ะไม่สนใจ เราตอบกลางว่าไม่สนใจจริงๆนะผมคนอย่างเราไม่เอานะมันพังจุดสำคัญที่จะถูกในการทดลองนะรู้ไหมเรื่องนี้โอเคเข้าไปก็ได้นะไม่ใช่เรื่องฆาตกรรมแล้วอันนี้ลองคิดดูว่ามีจอสองคนคนนึงขโมยเพราะว่าโลภอีกคนขโมยเพื่อช่วยครอบครัวของเขาที่หิวโหยถ้าคู่เป็นโจรถูกจับได้ถูกตัดสินโทษคู่ตัดสินโทษของเขาเท่ากันหรือเปล่าหรือว่าจะให้ทั้งคู่ต่างลงไปก็เท่ากันดิเหมือนก็ไม่ต่างกันจะไม่พูดรักษานะข้อแรกข้อสองบอกว่าต้องเท่ากันข้อสามบอกว่าไม่เท่ากันก็เท่ากันก็ขโมยเหมือนกันเพราะตัวเองจนนี่คือไม่ใช่เรื่องที่ผมเห็นด้วยเลยนะผมมันไม่เกี่ยวอะทำงานก็ทำงานไปสิไม่เห็นคนจนทุกคนต้องมาขโมยของเลยจริงไหมจริงปะจริงเหรอเนี่ยถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะมีความเห็นแตกต่างกันด้วยนะฉันคิดว่าเหตุผลที่ว่าทำไมฉันถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าฉันเอาแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าเธอใช้พลังเหมือนกับเซเรเน่ล่ะมีพลังเหมือนไรโรดบ้างที่ฉันมีอะไรเงี้ยฉันจะทำไงกันแน่ฉันจะจัดการโลกที่ไม่มีคนไล่เหมือนยูทูปเปียได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่ง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอย่างนี้
ก็คือโอเคก็คือตัดสินคดีโอเคก็คือสื่อว่าตัดสินคดีโอเคก็คือสื่อว่าตัดสินคดีความของคนที่ทำผิดน้อยกับทำผิดมากไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมเรื่องของเช่นคนที่อาจจะฆ่าคนโดยไม่ตั้งใจแต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดเร็วๆอะไรเงี้ยอาจจะตัดสินโทษได้น้อยกว่าเบากว่าคนที่ฆ่าคนเป็นร้อยคนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะผมเพราะว่าคิดอันนี้มันก็คิดยากไงการตัดสินโทษแบบว่าแค่ลบเข้าไปฆ่าเข้าไปทิ้งอันนี้มันก็ไม่ได้ไงคือเรารู้แหละตัดสินโทษของคนที่สมมติขโมยของกับคนที่ฆ่าคนเนี่ยมันต่างกันแล้วนะผมแต่ความคิดของคนที่ฆ่าคนแบบว่าฆ่าคนที่อาจจะคนเลวคนที่คนดีอะไรเงี้ยมันก็ต่างกันไหมเนี่ยผมความคิดของเขาคือว่ามันแบบเป็นความแบบว่าความเท่าเทียมซึ่งมันไม่เท่าเทียมแล้วไงก็เลยพูดแบบว่าตัดสินยากดีสุดท้ายจบลงด้วยการว่าคิดไปก็ไม่ช่วยอะไรนะเพราะทำไม่ได้จริงก็ไม่ต้องคิดดีกว่านะผมเป็นไปได้ไหมที่จะมีโอกาสน้อยๆที่อาจจะก่อนจะเป็นคนดีก็ได้เปลี่ยนไปก็ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่อาจจะสมควรได้รับโทษตามกฎหมายที่จะต้องตายอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรกำลังอันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นใช่ไหมล่ะและอย่างหนึ่งคนที่ทำโลกนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นอาจากรด้วยนะมีหลายคนที่ทำร้ายคนอื่นโดยพิธีกรรมที่ไม่ใช่อาจากรด้วยซ้ำจริงไหมล่ะเช่นในการเมืองเป็นต้นที่ฉันหวังว่าพวกเขาจะมีวิธีที่จะการมนุษยชาติได้ดีกว่านี้นะผมในการแบ่งให้มันเป็นแบบหลายๆพวกก็ว่าไปเกิดโลกที่ดีกว่านี้ในโลกที่เหมาะสมของเขาคุณต้องกล้ากว่านี้ที่จะตัดสินว่าใครจะชีวิตอยู่หรือจะตายไงถ้าทำงั้นแล้วพอคนไม่ดีตายเหมือนก็จะคนที่ทำดีน้อยๆก็จะกลายเป็นคนเลวต่อได้เลยปะไม่กระดิดนิ้วครึ่งนึงไปนะจะกลายเป็นว่าเป็นไอ้น่ะทานรอดดิดนิ้วนะผมคนหนึ่งว่านี่เธอวางแผนที่จะฆ่าคนไปเยอะใช่ไหมเนี่ยเขาสั่งบอกว่าเธอมีพลังพิเศษนะเธอมีแรงโน้ตด้วยแล้วจะคิดอะไรกันแน่เหรอเขาสั่งบอกว่าคนใช้เวลาในการคิดเรื่องที่มีประโยชน์มากกว่านี้นะเดี๋ยวตอบทั้งสองข้อสองกับข้อสามเลยนะเพราะว่ามันใช่ทั้งคู่เลยคือมันเรื่องเราคิดมากไปมันก็ทำให้เราปวดหัวเปล่าๆมันคิดไม่ทำไม่ได้เนอะปะทำไม่ได้แล้วจะคิดไปหรอกคิดไปก็เครียดเปล่าๆเนี่ยถ้าคิดจะทำได้ก็ดีไงคิดทำไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดดีกว่าแต่ไม่ต้องใช้พลังพิเศษหรือได้ลดในการทำให้มันเกิดขึ้นก็ได้นะฉันต้องการที่จะคิดแง่หัวในโลกใบนี้นะไม่ใช่แค่นั้นนะยิ่งเหมือนนั้นอีกฉันต้องการจะเปลี่ยนโลกใบนี้ฉันไม่รู้จะอธิบายไงดีกับเรื่องนี้แล้วอ่ะคือต่อหุ้นนี้กันนะแต่ที่ฉันมีเวลาคิดก่อนแล้วกันไปเสียแล้วคือเราเชื่อแล้วว่าคนแบบเนี้ยมีจริงในช่วงเวลาสั้นนะผมนึกออกปะใครจะไปคิดเรื่องนี้ได้ตลอดเวลาคิดตลอดเวลาก็บ้าแล้วคนคิดตลอดเวลาก็จะแบบเป็นบ้ารู้ว่ามันไม่ทำไม่ได้จริงก็จะเกิดอาการซึมเศร้าก็จะรู้สึกแย่ก็จะไม่ได้แย่ไม่ได้ก็จะนั่นแหละจบลงในการที่มันก็ไม่ได้นึกออกปะมันก็ไม่ได้อะโอเคนั่นแสดงว่าผมไม่สนใจจะกดไอโคลอนเกฟแอคเซนต์นะผมที่ทำเปลี่ยนภาษาให้มันข้ามเวลาไปได้ผมเลยต้องทำการก็ไม่รักกับวันเพื่ออีกทีนึงเพื่อหวังว่ามันจะได้คุยเรื่องต่อไปต่อนะผมไม่รู้จะคุยเรื่องต่อไปไหมถ้าเรื่องเดิมผมแปลว่าผมทำไม่ได้นะเพราะมันปลดปุ่มข้ามตอนคืนไม่ได้ด้วยตั้งแต่หน้าที่เขาว่านะผมว่าจะได้นะล็อกอินแล้วได้ไหมต่อเรื่องเมื่อวานนี้ไหมลุ้นโคตรโอเคต่อโอเคฉันผมพอดีว่าเธอจะออนไลน์ไหมเนี่ยมีเรื่องฉันต้องคุยกับเธอนะรู้สึกว่าการคุยพวกเรานั้นช่วยฉันได้มากเลยถ้าคิดว่าฉันถึงจุดสุขแล้วนะของสิ่งที่ฉันค้นหามาโอเคจริงเหรอเนี่ยข้อแรกนะผมฉันไม่ได้พูดอะไรที่ไม่ได้โหดร้ายใช่ไหมล่ะสองบอกว่าดีใจที่ช่วยได้นะสามบอกว่าได้ผมอย่างแล้วนี่คำนี้มันรู้สึกแค่ดีเท่าไหร่รู้สึกเป็นห่วงเหลือเกินอ่ะก็ดีใจที่ช่วยได้เรานิ่งๆไว้เราตอบสั้นๆได้ผลดีนะผมโอเคฉันอธิบายให้ฟังแล้วกันนะฉันรู้ว่าสังคมปัญหาคือว่าไม่ใช่มาจากอาชญากรหรือใครก่ออาชญากรรมนะเป็นอย่างอื่นมากกว่าล่ะมันคือเรื่องปีศาจต่างหากล่ะโลกนี้คือที่ชวดลายพบปีศาจไงล่ะจ๊ะโอเคข้อ1 นั่นเหรอเนี่ยคือสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่เธอคิดมาได้ข้อ2บอกว่าไม่เข้าใจว่าเธอสื่อกันแน่นะข้อ3ว่าปีศาจคือคำที่กว้างเกินไปนะคือคำที่แต่ละคนคิดไม่เหมือนกันได้ความหมายมันต่างกันไปได้อะโอเคเราตอบข้อล่างนะผมเราเป็นคนเชื่อเรื่องปีศาจนะผมฉันกำลังพูดถึงปีศาจจริงนะอีวิลปีศาจที่ว่าอะไรจริงๆคนที่เป็นปีศาจเนี่ยคือพวกเขาจะไม่เสียใจกับการทำสิ่งที่ทำลงไปเลยเป็นคนประเภทที่ว่าที่ทำให้โลกแยกกับแยกท่านเองนะฉันเชื่อว่าสิ่งนี้คือปัญหาของสังคมนะที่เต็มไปด้วยคนชั่วร้ายโลกนี้เต็มไปด้วยความโหดร้ายแต่คนชั่วที่ว่าเนี่ยมันโหดร้ายยิ่งกว่าอีกแต่ถ้าคนชั่วร้ายถูกฆ่าหมดแล้วแล้วก็เพราะเราอยู่ในโลกที่เป็นจูเปียได้นะข้อหนึ่งบอกว่าฉันเหนื่อยเรื่องหัวข้อนี้แล้วนะคุณเรื่องอื่นไม่ได้เหรอก็ตอบว่าก็จริงนะที่เธอว่าแต่เธอเราพูดถึงสถานการณ์ที่มันอดในแฟนตาซีนะซึ่งทุกที่ที่แฟนตาซีต้องมีปีศาจสิเขาสารบอกว่าชอบคุยเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าคนหรือกันเนี่ยฮะแต่ชอบคุยเรื่องนี้ใช่ไหมมันกันเราเลยอะแล้วก็ชอบกันนะรู้เปล่าช่วยไปพูดเรื่องที่เกิดพวกเราต้องการโลกที่ปลอดภัยกว่าเดิมนะโลกที่พวกเราอยู่เป็นโลกที่พวกเราจะเป็นหาด้วยตัวเองนะแก้ปัญหาด้วยตัวเองให้ได้ฉันต้องการจะให้โลกดีกว่าเดิมฉันต้องการให้โลกนี้ไม่มีคนชั่วร้ายมีคนที่โหดร้ายไม่ว่าฉันจะคิดแค่ไหนก็ตามไม่ว่าฉันจะมองเหมือนก็ตามไม่ว่าจะยากที่จะเป็นเสียแค่ไหนก็ตามฉันก็กลับมาจุดเดิมจุดอยู่ดีนะว
ิธีเดียวที่ช่วยโลกนี้ได้คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะโยไซฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ให้หมดนะองค์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นคำที่แย่นะถ้าเกิดว่าเธอจัดการพูดเรื่องของชาติหรือเผ่าพันธุ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนชั่วนั้นทำให้เกิดยูโทเปียได้จริงไหมล่ะคนอื่นว่าคนชั่วคือใครกันแน่หรอคือได้หรือเปล่าไม่นั่นถึงเอาแต่พูดถึงว่าคนที่คนอยู่หรือไม่คนตายกันแน่อะไรเงี้ยเขาตอบว่าถ้าเป็นตัวกับสินนายพูดนะเขาตอบว่านายก็หายเลือดมากเลยนายพาริจาหาเขาทำให้ตัวเองใช่ไหมเนี่ยก็คืออยากจะฆ่าคนเนี่ยอยากจะหาแง่ที่ว่าเขาทำให้ตัวเองหรือเปล่าเหมือนเราใช่ไหมล่ะแล้วตอบข้อนี้นะผมเหมือนเราใช่ไหมล่ะแต่ไม่เป็นความจริงอยู่ดีใช่ไหมล่ะฉันการใช้โลกวันนี้นั้นเป็นโลกที่ไม่มีคนรักคนอื่นแล้วอ่ะถ้าฉันทำได้ฉันจะการทำมันโดยที่ไม่มีใครต้องบาดเจ็บหรือเลือดสาดเท่านั้นเลยนะถ้ามันเป็นไปได้แล้วก็นะจุดนี้พวกเราคุยกันมันมากไปพอแล้วจะคิดว่าเธอเข้าใจว่าฉันคิดอะไรกันแน่นะมากพอแล้วใช่ไหมล่ะเอาสิตัดสินใจเลยฉันเป็นใครกันแน่บอกความจริงมาสิเธอคิดฉันเป็นคนใครกันแน่เหรอโอเคเธอความคิดดีนะข้อหนึ่งนะผมแต่ว่าฉันเป็นห่วงว่าเธออาจจะทำร้ายคนอื่นแล้วเข้าคุกได้นะหยุดเรื่องความคิดนี้ซะให้มีแต่ในเกมกับมังงะก็พอแล้วโตขึ้นได้แล้วก็ตอบว่าเธอจะเป็นความหวังทางของลูกก็ได้นะเธอจะเป็นคนเดียวที่ต้องการที่จะต้อนรับวันนี้ก็ได้ก็ตอบว่าเธอเป็นคนที่น่าเกลียดแย่มากต้องมีคนช่วยคนโรคจิตนะผมเราเหมือนเจ้าเราต้องนำความสว่างให้เจ้าสุดก็คือเราต้องการให้เจ้าเป็นเหมือนเราต่อเข้าอาจงหมิ่นบนเราจงฆ่าคนอื่นเพื่อตัวเองเพื่อโลกใบนี้จริงเหรอที่คิดแบบนั้นเหรอเนี่ยนี่คือสิ่งที่ฉันอยากได้ยินต้องการที่จะให้โลกใบนี้สะอาดสดใสไร้เดียงสาไร้ซึ่งภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นฉันจะจองพูดเธอไว้ฉันไม่รู้ว่าเขาจะเจอเมื่อไหร่กันแน่นะแล้วเจอกันหรือจะไม่เจอกันก็ได้นะไม่รู้สิแล้วก็ไปเรียบร้อยแล้วโอเคก็คืออุ้ยตกใจนึกว่าแบบมีคัสตีบางอย่างนะผมไม่มีแล้วลองเดี๋ยวลองข้ามเวลาไปแล้วลองดูกันมาอีกทีนึงรีวันใหม่นะผมไปเรื่อยๆทำแถวนี้นะดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะผมโอเคดูซิถ้าเกิดเราไปต่อจะมีอะไรคุยต่อไหมนะผมหรือว่าจะรีเซ็ตใหม่หรือว่าจะคุยเรื่องเดิมใหม่กันแน่นะผมโอเคกลับไปใช้โปรแกรมบอทนะแล้วดูซิว่าจะได้คุยต่อหรือเปล่านะผมวันนี้6มีไหมหรือไม่มีแล้วหรือมันจะค้างมันบอกว่าเกมตอนนี้ไม่มีต่อไปไม่มีการรองรับวันถัดไปมันเลยทำให้จอดำแล้วก็เล่นต่อไม่ได้โอเคสักวันนี้นะผมหลังจากที่เราได้ลองยันคอร์ดแล้วนั้นได้คุยกับคนแปลกหน้าแล้วก็ทำการมาไซเอตี้โลเวอร์นะแล้วเราดูว่าถ้าเกิดเราดูภาพลุ่มพี่มันจะหายจริงหรือเปล่านะผมดูภาพลุ่มพี่ก็คือตอนนี้ไม่มีตัวปะไม่น่ามีคือน่าจะอยู่เนี่ยโพโตแกลลี่แล้วก็ดูก่อนโอเคก็คือเราไปหาลุงพี่แล้วทำการถ่ายภาพลุงพี่ไว้แล้วก็ดูว่ากดขึ้นภาพมามันจะช่วยให้ค่าทางขวาล่างเพิ่มได้หรือไม่นะครับผมแล้วก็ได้ข่าวมีเสียงกับเสียงคนล้อเสียงกับว่าชื่นชมลุงพี่อ่ะเด็กอันนี้ผมตอนนี้เห็นลุงพี่หรือเปล่านะโอเคมาลุงพี่อันนี้เห็นปะไม่ไกลไปนะไม่เห็นโอเคใจเย็นนี่เราคนถ่ายก่อนที่เราจะเป็นอย่างนี้นะผมมันอย่างนี้มันจะไม่ดีด้วยแต่เวลาไม่ทันแล้วโอเคลุงพี่อึ๊บได้ปะบล็อกเฟซไม่เห็นหน้าอ๋อลุงพี่ดีๆหน่อยลุงพี่ดีๆหน่อยอึ๊บโอเคนี่ไงโฟโต้ออฟเซนไปนะผมเห็นไหมทางขวาขึ้นมาหน้าผมแล้วก็กดทำการกดเซฟภาพไว้นะผมปึ๊บโอเคแล้วรีบวิ่งมาเสร็จแล้วก็น่าจะได้รูปภาพนะผมก็ดิโฟโต้แกลลี่นี่ไงหัวใจขึ้นมาหน้าผมเป็นรูปภาพของรุ่นพี่ขึ้นมาหัวใจขึ้นมาแล้วกด E ในการวิวได้นะผมนี่ไงกด E รูปดูรุ่นพี่มันจะปุ่มคำว่ายุทธนะผมกด R ยุทธได้นะผมกด R ได้นี่ไงหัวใจหายไปนะโอเคนี่ไงก็ต้องกดใช้งานนะผมสำหรับรูปรุ่นพี่นะเองนะผมสมมติว่าเรารูปอื่นนะผมรูปอื่นรูปนี้อ่ะเก็บไว้นะผมกดเซฟไว้รูปรุ่นพี่เพิ่มเติมเยอะเลยอาจจะบันดีจ้ะรุ่นพี่ตกใจเสร็จเลยอะไรอาจารย์นึงเซฟขอเราถ่ายรูปก่อนนะรัวๆเซฟไว้เยอะเซฟไว้อะไรเซฟไว้รัวๆมุมกล้องเยอะๆนะอึ๊บโอเคอันนี้ไม่ได้อึ๊บโอเคนี่ได้แล้วพอละไปละพอละแล้วก็มาลองดูนะผมเราทำการกดโฟโต้แล้วก็โอเคเนี่ยจะดีขึ้นหัวใจรูปที่ใช้ได้จะรูปขึ้นหัวใจนะก็กด R อึ๊บสี่รูปติดต่อกันโอเค 100% เต็มนะผมพี่เงาที่เมื่อกี้มีก็หายไปแล้วนะผมรุ่นพี่ขอบคุณมากนะที่ให้เราผ่อนคลายได้นั่นเองนะครับผมเพิ่งรู้ระบบนี้ก็มีนะผมด้วยเช่นกันเลิศๆสุดท้ายก่อนที่ไปก็ได้เวลามาลองมือถือสุดท้ายนะผมส่งท้ายว่าถ้าเกิดมือถือมีคนถ่ายภาพมือถือแล้วค่าเราค่าคนที่มือถือนะผมโมเดลเปลี่ยนไปในการนี่มือถือพังไปแน่นะผมส่งท้ายคลิปนี้นะครับผมเราคนเล่นมือถือมาตรงนี้นะครับผมเท่านี้โอเคปิดประตูไปจะได้มีใครเห็นตรงนี้ตอนนี้ช่วงนี้เวลานี้ตรงแสงได้แล้วจ้าจัดการมันไปเลยเรียบร้อยโอเครอถ่ายภาพเราถ่ายภาพปื๊บแชร์เรียบร้อยแล้วก็อย่าเพิ่งไปเก็บก่อนนะครับผมปลื้มแล้วก็มือถือดอกไปไหนดูซิมือถือนี่ไงมือถือดอกไปไหนดูซิมือถือไหนวะโอเคเนี่ยเสร็จแล้วมือถือนะผมเขาบอกว่าโมเดลตอนที่พังจะเปลี่ยนไปนะผมดูซิเพื่อเรากดดิสทอยนะโอเคปื๊บพังเรียบร้อยโมเดลใหม่เป็นไงบ้างดูซิเป็นอย่างนี้
มันก็คล้ายเดิมไปมันแค่รอยแตกเปลี่ยนไปนะผมว่าที่ผมสังเกตเห็นผมว่าน่าจะเปลี่ยนไปนะผมด้วยคำที่มันมีรอยแตกเปลี่ยนไปนะผมรอยบีเปลี่ยนไปนั่นเองนะผมนั่นเองโอเคผมก็ข้ามไปสำหรับวันนี้นะของการรีวิวแพทแมทของยานเอสซิมิเตอร์ในมาที่ยันคอร์ดนะผมแล้วก็เก็บตกพวกที่เหลือนิดหน่อยนะผมขอบคุณที่ตามชมวันนี้นะไว้ก่อนนะครับบ๊ายบายผมใกล้แล้วแหละสำหรับโฆษณาใกล้แล้วใกล้มากแล้ว